สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่7 มิถุนายนพุทธศักราช2566ในวันนี้กับผมก็จะได้มาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสื่อมวลชนของการทํารายการในวันนี้ภายใต้โครงการที่เขาเรียกว่า Walk of Wisdom 2023ก้าวย่างไปด้วยกัน On the Crest of Good On the Good Hand ก็คือภายใต้โครงการสโลแกนที่เขาบอกว่าเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งก่อนอื่นนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้ตามปกติทำเรื่องของ YouTube นั้นก็ต้องมีการแนะนำตัวเองเช่นเคยแล้วสวัสดีครับผมชื่อธีรพันธ์ สกุลชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรพันธ์ สกุล Channel นะครับเมื่อวันที่2 มิถุนายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่3 มิถุนายนพุทธศักราช2566กับผมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมสื่อมวลชนครับในกรรมสื่อมวลชนครับในกิจกรรมของคอร์สปฏิบัติธรรมท่าเนธรรมสู่อวกาศครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดสามัคคีบุญญารามคีรีสุบรรพธรรมยุทธตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็เดินตามรอยทางคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับน้ำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ข้าพเจ้าด้วยเถิดจากวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนั้นก็ผมก็ได้ทำหน้าที่ของการเป็นหน้าที่เป็นสื่อมวลชนในการบันทึกภาพไปเก็บข้อมูลตลอดสื่อมวลชนในการบันทึกภาพไปเก็บข้อมูลตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสื่อออนไลน์ซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ก็ถือได้ว่าสำเร็จลุล่วงสำเร็จสิ้นไปได้ด้วยดีขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามผลงานของผมในช่อง YouTube มาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชิ้นนี้ก็หากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปก็ผมก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านมานะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำรายการในครั้งต่อไปนะผมธีรพันธ์ สกุลสวัสดีครับ